มือขวาไม่ไหวดูต่อครับผมนมัสการครับผมไม่ไหวครับเป็นรุ่นที่3ครับทั้งถอดรหัสชีวิตแล้วก็จัดกระดูกครับคือออกหน่วยกับพี่รถตลอดแล้วก็รู้ว่าบางคนเขาไม่ได้ป่วยทางกายอย่างเดียวครับเป็นทางจิตด้วยบางทีก็อันนั้นต้องใช้แบบอันนั้นสักหน่อยหนึ่งแบบบางคนเขาแค่ต้องการคนคุยด้วยครับนะต้องการคนคุยต้องการคนคุยเขาไม่ได้เจ็บป่วยที่ร่างกายเขาครับก็บางคนนะใส่ใจลงไปสักนิดนึงอ่ะเนาะอันนั้นเขาสักหน่อยนึงอ่ะคือยังไงวะลองคุยกับเขาสักหน่อยนึงนะครับเขาจะแบบเหมือนเขาจะเปิดออกมาเลยอย่างรหัสชีวิตอย่างเงี้ยครับถ้าเราใส่ใจเขาสักนิดนึงนะแล้วก็แบบค่อยๆคุยตามศาสตร์ตัวเลขของพระอาจารย์นะก็จะเปิดหมดเปิดหมดอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับอยากจะให้ออกมวยบ่อยๆครับจะได้คือจะได้เพิ่มทักษะประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะได้แค่นี้ก็ครับก็จะได้แค่นี้ครับนักศึกษาอาจารย์นะครับผมออกนั้นนะครับก็เป็นรุ่นที่14รุ่นน้องครับปีรุ่นหนึ่งนะครับก็อยากจะสื่อว่าผู้ให้คือผู้ได้รับผู้ที่ให้คือผู้ได้รับเนาะอย่างเช่นเรามีไอดอลคือพระอาจารย์เป็นผู้ให้รวมทั้งเพื่อนไม่ว่าจะเป็นดีโก้หรือว่าเพื่อนๆที่แบ่งปันจาอะไรเนี่ยอาจารย์อาร์ตใช่ไหมเราเวลาเราสนทนาด้วยเงี้ยเขาแชร์ลิงแบบเปิดใจแบบเต็มที่รู้สึกว่าเวลาเขาแบ่งปันให้เราเขาไม่ได้กักเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมครับผมก็อยากจะสื่อสารว่าถ้าเป็นไปได้เราเป็นทีมผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนพี่คนนี้พูดเมื่อกี้เนี่ยแม้กระทั่งกับคนไข้ที่เราดูแลเขาหรือว่าเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการที่จะให้เขาหายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ทำใจก็ทำใจอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือเรามีความสุขใจนะครับแล้วก็จะตามมาก็คืออาจจะเป็นปัจจัยก็เป็นไปได้เนาะโอเคครับก็ไม่ดีนี่เราทำได้ครั้งละ5,000ก็ยินดีแล้วก็ดีใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ผมมานะครับก็ได้เรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์ใหม่ๆกับตัวเองนะครับเนาะไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจให้กว้างนะครับเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าขัดหูขัดใจขัดอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นตัวตนเราอยู่เนี่ยอยากให้ทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็มาที่นี่แบบใจ 100% ครับก็ขอบคุณอาจารย์และขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับโอ้ thank you very much for coming here this weekend เพิ่งเล่นฟังตั้งใจเพื่อนพูดก่อน I'm very happy to bring some people to learn with Ajahn Thanom and so like a training for after go to Brazil so happy to be here ขอบคุณครับกับนมัสการจ้าจ้าก็คราวนี้ก็ไปเยี่ยมพระอาจารย์หายหน้าไปเป็นปีก็ใช้วิชาพระอาจารย์นะคะก็ได้บ้านมาหลายหลังค่ะได้บ้านมาหลายหลังว้าวเพราะว่าเดินทางไปเรื่อยแล้วก็มีคนไข้ที่ไหนก็อยู่จนกว่าเขาหายมีบ้านที่นั่นเลยก็เลยมีบ้านมีบ้านเลยไปอยู่นั่นมีบ้านทุกหลังเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไปเมื่อไหร่ก็อยู่ได้เลยมีห้องว่างให้พักได้เยอะมีสมุดสอนได้พี่มาจากที่ไหนเป็นล่าอาจารย์ที่ไหนคะไม่ขึ้นหน้าเลยตัวด้วยค่ะเพื่อนๆอยากรู้จักเลยมาจากที่ไหนนี่อยู่ในเขาเหลียวซานอยู่เรื่องการเขาดีกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมถ้าภาษาทิศจอยนะทิศจอยทิศจอยเอาหน้ากากลงก่อนเอาหน้ากากออกก่อนผมที่ผมมาที่นี่ก็
อยู่ผู้ใดมารับใช้พระอาจารย์ครับมาอยู่ท่านที่ผมติดตามท่านมานานครับติดตามท่านที่อยู่ที่เมืองไทยที่ยุโรปผมเห็นท่านนวดมาหลายคนอ่ะนวดมาเยอะคนทั่วโลกเห็นมานวดกับท่านนะผมก็ยืนดูว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนมันง่ายๆผมคิดแบบนี้ไงผมไม่ได้อย่างนี้ไงคิดแบบง่ายๆแต่พอผมมาเรียนจริงผมยากมากเดี๋ยวนอนเดียวเองผมก็จะพยายามแบบทำเจอนิดเจอหน่อยประมาณนี้ครับมีความท้าทายมากเลยครับที่ว่าพวกเรามาจากต่างที่ต่างจังหวัดมาจากที่ประเทศเมืองนอกมาจากที่ต่างประเทศอะไรประมาณนี้มาจากศรีสะเกษบุรีรัมย์ขอนแก่นภาคใต้ก็มีครับเราก็มาอยู่ด้วยกันมีความเพื่อนเฟื้อมีกันดีที่ดีต่อกันเราแบ่งปันกันเป็นความประทับใจเรื่องที่อยู่พักเรื่องอาหารมีความแล้วสุดท้ายนี้ผมอยากให้ทุกคนที่ว่าเรียนจบจากนี้ไปครับอีกปีสองปีเป็นคุณหมอที่มีชื่อดังทั่วประเทศเลยครับขอสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆนะคะชื่อแอนนี่เขมรินทร์ สภัยลีก็รู้จักกันทุกคนแล้วนะคะเซนจะแห่ผู้หนึ่งก็อยู่กับพระอาจารย์ได้7วันนะคะ8วันค่ะก็คือว่าใช้เสียงตลอดนะคะ8วันตั้งแต่วันที่15นะคะก็มาจากกรุงเทพด้วยไปตามพระอาจารย์ไปหนูขอ3นาทีนะถึงแม้จะแห่เพื่อจะโปรโมทให้พระอาจารย์ด้วยในเดือนหน้าเนาะเอาโปรโมทก่อนในเดือนหน้านะคะพระอาจารย์จะจัดคอร์สให้วันแม่นะคะก็คือซื้อ1คอร์สแถม1คอร์สเราจะจัดกระดูกก่อน3วันจัดกระดูก3วันหลังจาก3วันก็จะเป็นฟรี1คอร์สก็คือละถอดหาชีวิตทำไมถอดหาชีวิตแบบจัดกระดูกมาอยู่ร่วมกันได้ด้วยส่วนตัวมาเรียนจัดกระดูกก่อนเพราะว่าไม่ทันถอดรหัสพอมาเรียนถอดรหัสปุ๊บโอ้ได้เลยก็คือว่าเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะหนูจะถอดรหัสชีวิตให้กับผู้คนไข้ก่อนผู้ไข้ก่อนเราถอดเสร็จแล้วรู้ว่าอย่างที่พี่ไวบอกเขาไม่ได้ป่วยแค่กายเขาจะป่วยจิตมาเราจะรักษาจิตยังไงรักษาจิตก่อนใครรักษากายระบบหายเขาก็จะหายด้วยเราต้องระวังด้วย0440อะไรเนี้ย40เป็นโรคอะไรภายในมะเร็งเราต้องถามก่อนว่ามีอาการยังไงเรารู้เบื้องต้นก็คือดำคล้ำถูกไหมมือเล็บมือซีดเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ในระยะไหนเราต้องถามก่อนว่าเขาอยู่ในระยะไหนหรือคุณเป็นผู้ป่วยอะไรกระดูกหักกระดูกเปราะกระดูกบางแล้วก็จะมีข้อห้ามด้วย3ข้อหนูพูดแต่วันแรกมีใครจำได้มั้งข้อ1ไม่รู้สาเหตุจะทำข้อ2ถ้าผู้ไข้ไม่ทำอย่าทำข้อ3หากเราไม่มั่นใจอย่าทำหนูถึงบอกว่าถ้าช่วงท่าแล้วก็ช่วงท่าของเราแล้วก็จัดองศาให้ได้องศาได้ถ้าเราได้ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยเดี๋ยวมันก็แคบอย่างหนูจัดให้แม่เขาแม่หนูเนาะจัดให้เสร็จแล้วอ่ะเขาใครแบบพี่จัดให้ตัวเองจัดให้เจเพราะเจเป็นนักเรียนรุ่นกอไผ่ของหนูถูกไหมครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วจัดให้เจมทำไมเจมบอกว่าทำไมถึงทำได้ทำได้เพราะเรารู้องศาแล้วทำไมตัวเราเล็กเราถึงทำได้เพราะรู้องศาองศาต้องได้ถ้าหมอจะต้องได้รับรองเราทำได้แล้วก็จะฝากติดตามพระอาจารย์นะคะถ้าเราจำไม่ได้ให้เราไปดูพระอาจารย์ในไลฟ์สดหลังๆเจ้าครูถนอมทีปังกะโลหรือจะดูพระอาจารย์ในวัยอ้อรุ่นอ้อเลยก็คือเข้าไปใน YouTubeถนอมนวดถนอมปรับสมดุลหรือถนอมจัดกระดูกเมื่อก่อนจะเป็นจัดกระดูกเราเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ก็จะมีท่าแรกยันท่าสุดท้ายเลยเราไปดูแล้วก็ฝึกฝนทุกวันทำซ้ำๆรับรองเสียแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมก็แม่จะรู้จักกันแล้วเนาะผมก็ครับก็เป็นหลานพระอาจารย์ครับก็น่าจะเหลือคนที่มาช่วยงานก็ได้จะเหลือผมนี่แหละคนสุดท้ายแหละที่เป็นหลานเนาะอายุเหลือเกินก็แอบจะแบบติดขัดหน่อยนะครับคอร์สก็แอบจะมีสะดวกแป้งไม่สะดวกแป้งเนาะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆปรับปรุงกันไปครับก็ถ้าไปเจอผมข้างนอกก็
สอบถามผมได้นะครับถ้าไหนที่ยังไม่ได้หรือยังไงนะครับก็พูดคุยกันได้แต่ผมก็อาจจะยังไม่จำใครได้หมดเนาะแต่ก็ทักผมก่อนครับผมก็ไม่ได้จำใครเหมือนกันครับผมขอบคุณก็กี่ก้อนก็ก็สิบก้อนแล้วนะเหมือนกันนะแต่มา30เอ๊ะ20ปีที่แล้วอ่ะคุยเหมือนแจ็คนี่เลยก็มีก้อเยอะเหลือเกินนะมีใครเป็นคนใหม่มาไหมเนี่ยเออขอบคุณฮะเลขามือซ้ายมือขวามาแบ่งปันอะไรหน่อยยังเวลาที่ชั่วโมงมาเลยมาทั้งคู่เลยมาขนาดเลยอันนี้จะเป็นอะไรนะมือถอดรหัสมือโปรเลยนะมือซ้ายมือขวาเวลาออกหน่วยนี่ไม่ค่อยอะไรนะแย่งคนไข้จะมาไปหมดอ่ะคนไข้มาจะมานวดอ้าวเอาไปมาคนไข้เตียงว่างแล้วเข้ามานะไม่ผมเป็นนั่งกองนั่งโต๊ะนั่นแหละโต๊ะอะไรลงทะเบียนไปกองเลยขอถอดรหัสชีวิตก่อนเอาไปมาไม่รู้เหมือนกันจะมาเลยได้พักนั่งพักยาวเลยกว่าเขาจะนั่งถอดรหัสเสร็จนะจะมาไม่ไหวแล้วจะมาเขาเต้นก่อนสุดท้ายนะนั่งดูรหัสเนี่ยตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสามแต่ประมาณหนีไปก่อนบ่ายโมงไม่อยู่แล้วคนไข้นวดเสร็จก็ดูรหัสเสร็จอาจารย์นวดหายซับไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้แนะนำทั้งสองเลยนะใครก่อนดีสองคนเนี่ยประมาณจะเรียกชื่อกลับกันนะชื่อเนชื่อแนนชื่อแนนชื่อเนกลับไปถ้าคุณแนนมาประมาณก็เรียกคุณเน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 ตอนนี้คุณเนมาประมาณคือคุณแนนคุณแนนสกัดรับสลับสับสับเพราะว่าสวยเท่ากันนะเลยก็เลือกผิดทั้งสองคนสวัสดีค่ะพี่ทุกคนนะคะหนูชื่อแนนค่ะก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รุ่นที่25นะคะรุ่น2เดือนที่แล้วเนี่ยหนูก็เรียนทั้งถอดรหัสชีวิตแล้วก็จัดกระดูกไปนะคะที่ไม่ได้มาสอนไม่ได้มาช่วยสอนเพราะว่ามีพี่เขายังไม่กลับแล้วหนูก็ช่วยทวนรหัสชีวิตพี่เขาก็เลยยังไม่ว่างมาค่ะแล้วก็ไปติดธุระอะไรอย่างนี้ค่ะก็บอกรหัสชีวิตบอกรหัสชีวิตรหัสชีวิตก็เป็นศาสตร์ตัวเลขนะคะมันทำให้เรารู้ว่าอดีตปัจจุบันประมาณนี้ค่ะว่าเราเป็นคนยังไงหรือว่าเราควรปรับปรุงจุดไหนอยากพัฒนาอะไรตัวเลขมันจะบ่งบอกนะคะว่ารหัสชีวิตเนี่ยมันสามารถบอกตัวตนเราได้หรือว่าความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี้ยค่ะจะรู้ได้หมดใช่แล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าใครสนใจอยากสนใจตัวเลขนะคะถอดรหัสชีวิตเดือนหน้าวันเกิดแม่อุ้ยนะคะก็สนใจมาเรียนถอดรหัสชีวิตกับพระอาจารย์ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็หรือใครว่างก็มาทวนจัดกระดูกได้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนนะคะคืออยากจะฝากไว้เรื่องของการกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนในสิ่งที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็ศาสตร์ของเรื่องของถนอมสุขภาพของพระอาจารย์ถนอมเนี่ยค่ะมีทั้งรหัสชีวิตกับเรื่องนวดถนอมสุขภาพความหมายของรหัสชีวิตและนวดเพื่อสุขภาพมันเหมือนหยินและหยางวันนึงที่เรามีพลังที่จะทำอย่างนึงแต่อีกวันนึงในอนาคตเราอาจจะไม่ได้ทำอย่างนึงก็ถ้าเรามาเรียนทั้งสองอย่างก็เหมือนกับเรามีสองอาชีพกลับไปเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาหาเราเนี่ยค่ะวันนึงเขาอาจเจ็บป่วยเขากลับมาหาเราเขามารักษาสุขภาพวันนึงเขาแค่อยากมาเยี่ยมเลยเขาไม่มีอะไรมาเขาก็แค่มาได้มานั่งพูดคุยมาปรึกษาเราก็เป็นเหมือนหมอบำบัดจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาเรียนถ้าเรียนนวดถนอมสุขภาพแล้วก็อยากให้มาเรียนรหัสชีวิตเพิ่มเติมไปด้วยก็จะได้ทั้งสองอย่างเพื่อรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของคนไข้ให้ได้สมดุลฝากไว้ด้วยนะคะคอร์สเดือนหน้า1+1นะคะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากเลยโอ้ยทำไมคุยเนาะเป็นอะไรยังไงได้มาที่นี่ฮะเป็นใครมาจากไหนคะมางานตัวนี้เป็นใครมาจากไหนอยู่จังหวัดพิจิตรค่ะค่ะโอเคหมอกิ่งมาไหนแล้วหมอกิ่งเห็นแวบๆมาไหนแล้วโอเคหมอกิ่งมารับ
รับลูกเลยใช่ใช่ต้องลุยไม่ต้องกลับไม่รู้หายแซ่บไปไหนเมื่อกี้เห็นเดินๆมาแป๊บนึงเออเนอะเดี๋ยวขอหมอจริงและหมอจริงนี่จะได้มีประสบการณ์เปิดคลินิกมาประมาณ10กว่าปีเรียนรุ่นประมาณ14 15หรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้นะประมาณน่าจะเกิน10ปีมาแบ่งปันหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราก็จะได้นี่นะเราเกิดเราบางคนว่าเอ๊ะฉันคอยเอ็กเนี่ยจะทำได้ไหมดูหมอจริงตัวนิดเดียวนะไปจัดกระดูกให้คนไข้มาจากต่างประเทศเลยนะมาจากอเมริกามาจากไหนไม่รู้โอ้มาเมืองไทยเลยต้องไปแวะคลินิกที่นะลำปางชื่อคลินิกอะไรนะสีภูมิคลินิกนะมาจากแคนาดาบ้างจากไหนจากไหนบ้างใครที่อยู่ลำปางผ่านไปก็ไปแวะได้นะสีภูมิคลินิกแล้วก็ทำมาเป็น10ปีแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังมากในลำปางนะถ้าเซิร์ชไปนี่คลินิกนี่เพราะว่าทำได้มาแล้วก็ทำมาตลอดแล้วก็มีใบประกอบลูกศิษย์ด้วยนะขอหมอคิงเตือนแนะนำข้ออะไรบางอะไรหน่อยเจออะไรบ้างแป๊บเดียวเพราะว่าจะมาไม่อยากพูดเยอะเวลามีเยอะกับนมัสการครับขอสวัสดีกับรุ่นจบจบรุ่นนี้รุ่น27นักเรียนรุ่นนักเรียนรุ่น27ทุกท่านแล้วครับแล้วก็สตาฟทุกท่านนะครับครับผมชื่อหมอกิ่งครับพุทธวงศ์ครับเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์รุ่น13ครับรุ่นเกิดยาด้วยคือตอนนั้น30กว่าคนครับผมมาจากภูเก็ตครับก็คือไปอยู่หลายที่ของประเทศไทยครับผมครับแล้วก็ไปเปิดคลินิกอยู่ที่ลำปางได้ประมาณตอนนี้ประมาณ12กว่าปีเปิดคลินิกรักษาโรคกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็การเปิดคลินิกนี้ผมลุกคู่ค้านมาหลายที่นะครับครับที่อยู่ได้ก็เพราะเรื่องวิชาจัดกระดูกครับผมแล้วก็ผมอาจจะทำงานนอกกรอบก็หมายความว่าผมจบวิทย์นวดแล้วก็กฎหมายของนวดเนี่ยเขาห้ามเรื่องจัดกระดูกนะครับห้ามไคโรเพติกมันเป็นการนอกกรอบของกฎหมายที่เขาวางไว้นะครับครับแล้วก็ผมทำเคยไปนั่งวิปัสสนาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เครื่องมือช่างผมก็เอามาดัดแปลงมาแอพพลายเป็นเครื่องมือแพทย์เครื่องมือของหมอแล้วก็โดนสาสุขเข้ามาบอกว่าอย่าทำนะมันอันตรายนะฮะแล้วก็ผ่านมาแล้วก็มีทั้งที่ก็พูดยังไงผมตื่นตันครับผมขอบคุณครับผมมีอะไรสอบถามได้ครับอาจารย์เลือกอมกันหนึ่งครั้งนะจะคัดเปิดไหนเป็นไหน